กุมารองม์ตุลอฮิตาอาวะบรอกาตุขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรับทุกท่านขอนําท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวิทยุรมดลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในระบบ FM91.25MHz และก็ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังทั่วโลกได้ทาง w w w ตรั radio.net ท่านผู้ฟังที่เคารพรายการวิทยุอัมรดอนเราพบกันในช่วงการถือสิทธิ์ดของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกซึ่งในขณะนี้ก็กําลังจะเข้าสู่ช่วงกลางๆของเดือนอมฎดอนกันแล้วนะครับรายการวิทยุอัมรดอนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสวทตรังนะครับ มาต่อเนื่องกันเป็นเป็นเวลาหลายปีนะครับที่ได้มีโอกาสมารวมสร้างสรรค์มาร่วมพูดคุยมาร่วมสร้างบรรยากาศมาร่วมเป็นกําลังใจนะกับรายการกันตรงนี้นะครับแล้วก็พี่น้องนะที่กําลังถือเส้นอดกันอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเย็นๆอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วก็กลับจากาที่ทํางานนะเข้ามาอยูอ่สถานที่พำนักกันที่บ้านที่บ้านพักกันแล้วนะครับเพื่อที่จะ เตรียมความพร้อมในการนะละสินอดของแต่ละวันนะสำหรับพี่น้องที่กําลังถือสินอดกันอยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังที่เคารพนะรายการวิชุรอมดอนนะก็ยังอยู่กับสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเรียกว่าสร้างความลําบากให้กับเราพอสมควร ผมขอเนีใช้สับอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้ได้ตระหนักร่วมกันนะครับก็คือในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019นะครับถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขนั้นก็ยังเพิ่มขึ้นนะในในในจังหวัดของเราก็ยังเพิ่มขึ้นนะฮะที่ผมนำเรียนเรื่องนี้เนี่ย ไม่ได้เพื่อที่จะให้มีความตื่นตระหนกแต่อย่างไรแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่ยอมรับนะครับเราก็อาจจะยันยานในเรื่องของมาตรการการป้องกันนะครับดังนั้นในช่วงต้นของรายการวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตที่จะได้นำนเรื่องราวที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับ ซึ่งถ้าจะลงในรายละเอียดเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะรับทราบกันอยู่แล้วนะครับว่านอกจากที่จะเป็นนมาตรการจากทางรัฐบาลแล้วนะครับในส่วนของจังหวัดตรังก็ได้มีคําสั่งของท่านผู้ว่าออกมานะฮะพนวกับประกาศของท่านจุฬาราชมนตรีนะครับดังนั้นในวันนี้ช่วงต้นของรายการนะครับก็จะพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กันก่อนนะฮะ จากนี้เองเนี่ยก็สำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังนีครับก็ได้มีหนังสือนะครับไปยังพี่น้องนะผู้บริหารมัสยิดนะทุกแห่งนะทั้ง152แห่งในจังหวัดตรังนะครับว่าด้วยเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับผมวันนี้ลงในหนังสือนะครับว่า เรียนอิมามประจามสัสยิดในจังหวัดตรังทุกแห่งนะสิ่งที่ส่งมาด้วยประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องมาตราการการป้องกันนะจำนวนสองชุดแล้วก็คําสั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจํานวนหนึ่งฉบับนะครับก็มีเนื้อหาว่าอ่าโดยสานักจุฬาราชมนตรีได้มีประกาศจุฬาราชมนตรีว่าตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสอง9ในหลายจังหวัดของประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันเลือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคนะครับและมาตรการการเฝ้าระวังและการควบคุมการแพร่ระบาดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนั้นสำนักจุลาราชมนตรีไครขอความร่วมมือพี่น้องมุสลิมได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และพร้อมกันนี้ก็ได้มีคำสั่งจังหวัดตรังที่1566ทับ2564เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเกาสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วยนะครับดังนั้นจึงเรียนมายังอิหมัมประจมามสยิด์ในจังหวัดตรังทุกแห่งนะให้ประกาศให้สบรุษในความรับผิดชอบของท่านปฏิบัติตาม ประกาศของจุลาราชมนตรีและคำสั่งจังหวัดตรังเพื่อช่วยป้องกันและลดการสูญเสียจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับจึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาโปรดดำเนินการโดยพร้อมเพรียงกันนะครับนะด้วยสลัมและดานาะอาหมาัดก็เด็มนะรักษาการประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังนะครับทีนี้ในส่วนของในส่วนของประกาศจุฬาราชมนตรีเนี่ย ผมก็ได้มีโอกาสได้นําเรียนกับท่านผู้ฟังไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมนาเรียนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าในส่วนของสํานักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรังเนี่ยอนอกจากที่ท่านจะได้รับทราบประกาศเหล่านี้อยู่แล้วแต่ว่าเพื่อที่จะให้ถึงตัวแบบปูพรมท่านผมคนเทนใช้สั์นี้นะท่านผู้ฟังที่ครับแบบปูพรมก็หมายความว่าทั่วถึงกันทุกมัสยิดนะจะได้ประกาศโดย พร้อมเรียนกันในเรื่องของการนะใช้นะมาตรการเหล่านี้นะครับแล้วก็มีคําสั่งของนะจังหวัดตรังนะโดยท่านผู้ว่าราชการในฐานะประธานกรรมการรควติดต่อจังหวัดตรังนะครับผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดตรังนะก็ได้มีคําสั่ง,อย,งอย่างที่ผมได้เรียนกับท่านทั้งหลายมานะฮะเมื่อกี้แล้วนะครับ สาระสำคัญเนี่ยก็คือว่าให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกวิธีทุกครั้งเมื่อออกจากเกหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนนะครับและผู้ฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้เนี่ยถือเป็นความผิดตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อปีพุทธศักราช2558ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20,000บาทนะครับ เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะเข้ามาในห้องส่งจับรายการนะครับก็ได้นะพบด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับพอผมเห็นด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีความรู้สึกอบอุ่นนะครับอบอุ่นว่าอาการที่ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ได้มาตั้งด่านตรวจเนี่ยมันก็จะเพิ่มความระมัดระวังอของผู้ใช้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เรามองกันเป็นเรื่องที่ดีนะท่านผู้ฟังที่เคารพเพราะว่าแน่นอนทีเดียวในส่วนของจิตสํานึกนั้นเป็นเรื่องที่เราทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนั้นก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะฮะมายิ่งยนตไปกว่าจิตสํานึกของเราด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็น ทั้งประกาศของจุฬาราชมนตรีนะครับแล้วก็คำสั่งของจังหวัดตรังนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัดเอากันจริงๆเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพครับนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วในช่วงนี้นะปีที่แล้วในช่วงนี้นะผมก็ได้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้ฟังนะฮะในรายการวิเียรอมตดอนที่สวทตรังนี่แหละนะครับ ไปที่แล้วในช่วงนี้เนี่ยตอนนั้นถ้าเราจํากันได้น,นะครับนะทางรัฐบาลนี่ประกาศล็อกดาวนะ์นะเราปิดกันเลยนะฮะแต่ว่าตัวเลขตอนนั้นเนี่ยมันไม,ไม่ไม่ได้มากเหมือนขณะนี้นะตอนนี้เนี่ยตัวเลขนั้นยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับนะถ้าเราจะเห็นว่าตัวเลขนั้นนะมันสูงกว่าหลายเท่านะกับการเพิ่มจํานวนผู้ที่ติดเชื้อนะแล้วก็ยอดสะสมของผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยจากนั้นเองเนยนะครับ ท่านรูฟังที่ครบทั้งหมดทั้งมวเนี่ยมันจึงเป็นเหตุผลที่เราทุกคนนั้นจะต้องนะร่วมแรงร,ร่วมใจกันนะครับปฏิบัติตามนะตามประกาศของทางรัฐบาลของทางราชการนะของจังหวัดนะโดยแข่งขัดแล้วก็ตามประกาศของท่านจุฬาราชมนตรีนะครับซึ่งถ้าเรามองกันด้วยบทบัญญัติของศาสนาแล้วเนี่ยนะครับการที่ได้ปฏิบัติตามนะประกาศ ไม่ว่าจะเป็นประกาศใดๆก็แล้วแตน่นะครับโดยเฉพาะการปฏิบัติตามหลักคําสอนนะที่พระผู้เป็นเจ้าได้บอกเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์กุคอานเนี่ยซึ่งรู้แล้วทั้งหมดเนี่ยนะมันก็จะเป็นความดีให้กับเราดังนั้นนะครับกับท่านผู้ฟังนะที่ผมไม่แน่ใจนะครับผมอาจจะตั้งข้อสังเกตรหรือข้อสงสัยไปเองว่าการที่เรา นะปฏิบัติตามจะมีผู้สงสัยหรือเปล่าว่าการที่เราปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกต้องชอบด้วยหลักการของศาสนาหรือไม่แน่นอนทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่ครนะพระผู้เป็นเจ้าก็ได้บอกเอาไว้แล้วในพระมหากรรมปีแอร์คุรอ่านนะฮะว่าเราจะต้องรักษาตัวของเรานะป้องกันตัวขอ,ของเราเนี่ยอย่าให้ไปสู่สิ่งที่มันสร้างความเสียหาย เวลาทุนกูบีไอดีกุมอิลาตาลักโกานะอันนี้ชัดเจนเป็นองค์การนะสำหรับพี่น้องที่มีความเข้าใจถึงองค์การนี้เนี่ยเราเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนี่ที่เราจะต้องรักษานะครับหนึ่งตัวของเราเนี่ยปลอดภัยนะครับอันที่สองผู้ร่วมสังคมเนี่ยก็จะต้องปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องของอประกาศต่างๆนะครับที่เรามาให้ความร่วมมือกันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องกิจกรรมดีๆนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมได้เรียนกับท่านผู้ฟังไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่า,าจริงๆแล้วเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยทางจัะมดตรังโดยท่านผู้ว่าขจรศักด์ เจริญโสภาเนี่ยท่านได้กําหนดจัดโครงการรมฎอนสัมพันธ์ขึ้นนะที่มัส,สยิดกลางแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสถานการณ์ที่นะสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็คงจะอโอกาสที่จะจัดนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจางังหวัดตรังนะครับก็ไดนะ้เชิญตัวแทนของผู้นำศาสนา นะครับโดยมีนายอำเภอของแต่ละอำเภอเนี่ยร่วมมาด้วยอำเภอละหนึ่งท่านนะครับก็รวมแลวก็กประมาณ10กว่าคนนะจัดขึ้นที่โจนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับซึ่งท่านก็ได้ให้ความาสำคัญนะเป็นขวัญกำลังใจกับพี่น้องนะเราผู้ที่มารับวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะทางอำเภอนะครับก็ได้จะได้จัดส่งไปยังมัสิดต่างๆนะฮะที่ที่มีอยู่ในแต่ละอำเภอนะครับมีทั้ง ทั้งหมดเนี่ยหอำเภอด้วยกันนะก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอสิกเกานะฝั่งนี้อำเภอย่างตะขาวปะเลียนหาสําราญนนะครับที่มีมัสยิดที่มีพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่เป็นที่หนาแน่นเนี่ยก็มีทั้งหมด6อำเภอนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะฮะท่านกะจนศักดิเจริญสุภาเป็นอย่างสูงนะครับแม้ถึงแม้ว่าจะจัด,จดรวมกันนะให้เป็นจํานวนมากไม่ได้แต่ท่านก็ยังให้ความสําคัญนะครับ ในการเชิญผู้นำศาสนามาซึ่งวันนี้เนี่ยอาลัมณิลาผมเองก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ว่าได้ฝากมาสำคัญเป็นอย่างยิ่งนั้นก็คือในเรื่องของให้แต่ละแต่ละศาสนสถานแต่ละมัสยิดเนี่ยได้ปฏิบัติตามประกาศต่างๆอย่างเคร่งครัดนะอย่างที่ผมได้นำเรียน กับท่านผู้ฟังไปแล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับดังนั้นก็เน้นย้ําไปยังพี่น้องนะที่กําลังรับฟังกันอยู่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้บริหารบัณฑิทก็ตามว่าความห่วงใยครั้งนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการยหวัตรังก็ได้แสดงความห่วงใยกับพวกเราเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะช่วยกันป้องกันโรคร้ายนะครับเชื้อไวร,รัสโคโรนา2019นะที่กําลังแพร่ระบาดกันอยู่ในขณะนี้นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้ปฏิบัติตามป <c oughs> ระธานโทษนะเ <c oughs> <c oughs> งื่อนไขระเบียบกติกา,ต,ต,าต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งทําให้สถานการณ์เนี่ยนะนะนะลดลงนะแต่ท่าในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ใส่ใจหรือไม่ตระหนักนะมันก็จะทําให้สถานการณ์ที่มัน มันดูว่าจะควบคุ้มก,กันอย่างง่ายๆเนี่ยอาจจะทําให้ยิ่งยากลําบากลงไปเรื่อยๆนะครับนั้นก็เป็นกิจกรรมดีๆนะที่ทางท่านผู้ว่านะท่านกระจรศักดิ์เจริญสุภานะครับได้ให้กับผู้นำศาสนาวันนี้นะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเรียนกับท่านผู้ฟังว่า ในเรือนจำนะครับผมไม่แน่ใจว่าเรือนจําจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในส่วนของเรือนจําจังหวัดตรังเนี่ยนะครับทุกปีเนี่ยทางเรือนจําก็ได้จัดโครงการให้พี่น้องผู้ต้องขังเนี่ยได้ถือเสี้ยดในเดือนรามดอนกันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะขัดเกลาะฮะจิตใจนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องผู้ต้องขังเนี่ยได้ออกมา ใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาได้พ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยนะครับได้ได้อย่างมีความสุขนะรสร้างความสงบสุขให้กับสังคมดังนั้นกิจกรรมการถือเสี้ยวดีก็เป็นกิจกรรมในการขัดเกลาฝึกความอดทนนะอีกกิจกรรมหนึ่งนอกจากว่าเขาได้ปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาหน,นาในทางตรงแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าในทางอ้อมเนี่ยเขายังเป็นการฝึกฝนและก็เข้าใจ นะครับในสถานการณ์ที่เราจะต้องใช้เขาเรียกว่ากลัวความเข้มแข็งนในการที่จะนำพาตัวของเราให้รอดพ้น,นจากอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับดังนั้นนะครับในปีนี้เนี่ยทางสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังนะก็ได้มีส่วนร่วมในการรับบริจาคนะครับจากผู้มี ใจกุศลทั้งหลายนะครับจากมัสยิดต่างๆแล้วก็ได้มารวบรวมซื้อข้าวของสําหรับไปมอบให้กับพี่น้องผู้ต้องขังในเรือนจําจังหวัดตรังได้ใช้ในการละเซนอดนะครับซึ่งก็วันนี้เนี่ยนะก็มีตัวแทนกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรังนะครับก็ได้ไปมอบให้กับเรือนจําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับพี่น้องที่ร่วมบริจาคก,กันมาก็จะเรียนให้ท่านได้ทราบนะครับ ก็มีท่านพักดีแก้วเนียมนะครับผู้บัญชาการเรือนจำตรังนะครับได้รับมอบไปนะครับซึ่งกนะ็ท่านเองก็ได้ฝากขอบคุณนะพวกเรามานะครับในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนอย่างน้อย,นอยเนี่ยท่านก็ได้บอกความรู้สึกว่าจะทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้เห็นความสำคัญว่ามีหน่วยงานภายนอกน,นะครับให้เป็นขวัญและกำลังใจนะครับในการในการ ที่จะให้ได้ปฏิบัติศาสนกิจในส่วนตรงนี้นะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับในที่อำเภอเย็นตะาขาวคืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับในวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนตอนต้นนะครับว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเนี่ยก็ได้ให้ท่านในอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยมารับของที่จะไปมอบให้กับทางมัสยิด นะครับต่างๆเนีย่ยเพื่อที่จะไม่ให้กระจุกกันมากเกินไปเนี่ยนะครับเพราะว่าแต่ละอำเภอเนี่ยอาจจะมีจํานวนมัสยิดเนี่ยไม่เยอะนะครับถ้ามารวมกันที่เดียวเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาและก็สร้างความกังวลดังนั้นในวันนี้เนี่ยที่อำเภอยันตาขาวนะครับก็มีทา่านประหลัดอาวุโสท่านรักษาการนําเภอยันตาขาวน,น,นะครับท่านประหลัดปิติพัฒน์นวลเปียนนะฮะก็ได้นัดแนะผู้นําศาสนา ของอำเภอเยืนตะขาวทั้งหมด18แห่งนะครับมารับของที่จะใช้ในการหาลาศินอดหลังจากที่ได้รับมอบจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังไปนะครับซึ่งก็อนทำดีลละผมเองก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมด้วยเนะช่นเดียวกันณนะที่นี้เองเ่ยนะครับซึ่งท่านรักษาการอำเภอยื่ตะขาวก็ได้นําความห่วงใย,ยนะครับของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับไปฝากกับพี่น้อง ผู้นําในอำเภอยันตาขาวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งผู้นําศาสนาต่างก็ตระหนักและก็เห็นความสําคัญในเรื่องนี้กันอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะทางท่านรัก,า,การอำเภอยันตาขาวในอำเภอยันตาขาวนะครับท่านประหลัดปิติพัฒน์นนทเปลี่ยนด้วยนะครับที่ท่านได้นะห่วงใยนะในวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขับของที่ทางท่านผู้ว่าราชการมอบให้มาเนี่ยนะครับก็จะสามารถส่งต่อไปได้แต่ว่า การที่นัดแน่ผู้นำศาสนามารับพร้อมกันเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสได้ฝากนะในสิ่งที่เรากำลังเขาเรียกว่าต้องสร้างความตละลาหนักร,ร่วมกันอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือในเรื่องของโควิด2019นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเรามันเป็นรออิยะนะครับมันเป็นอ,อมามันนะที่เราจะต้อง ช่วยกันซึ่งในหลักคําสอนของศาสนาเนี่ยท่านผู้ฟังเข้าใจกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วดังนั้นนะครับขอให้พี่น้องผู้นําศาสนาทุกท่านเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นวันศุกร์นะวันศุกร์วันที่พี่น้องเนี่ยได้ไปรวมกันที่มัสยิดนะครับก็ฝากว่าให้พี่น้องผู้นําศาสนาเนี่ยได้นำหนะังสือ นะครับที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดตรังเนี่ยนะครับไดนะ้ผ่านไปยังมัสยิดนะฮะแล้วก็ซึ่งแนบด้วยประกาศของจุฬาราชมนตรีแล้วก็แนบด้วยคําสั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเนี่ยอ่านให้พี่น้องทําความเข้าใจกับพี่น้องเนี่ยได้ปฏิบัตนะิโดยพร้อมเพรียงกันนะครับการสวมหน้ากากการที่มัสยิดจะต้อง จัดสถานที่นะครับในการคัดกรองนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมินะครับเจลล้างมืออะไรต่างๆนี่นะครับเราก็จะต้องปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกันนะฮะให้เป็นคือเราจะต้องให้มัสยิดเนี่ยเป็นศาสนสถานที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของระยะห่างอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการทําความแสดงความคารวะกันหรือว่าการทักสลามนะฮะท่านผู้ฟังที่เคารพคือโดยปกติเนี่ยนะในแบบอย่างของพี่น้องเราเนี่ยเวลาเราทักเวลาเราเจอกันเนี่ยฮะเราก็จะต้องทักสลามกันก็คืออัสลามอัยกุ้มนะครับและพร้อมกันนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะแสดงความคารวะด้วยการถ้าเป็น ผู้ชายด้วยกันเนี่ยเ,ยเราก็จะสัมผัสมือจับมือถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันก็เขาจะสัมผัสมือเฉพาะผู้หญิงด้วยกันนะครับแต่ว่าในในขณะนี้เนี่ยสถานการณ์แบบนี้เราอยู่กันอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านจุฬาราชมนตรีก็ได้ให้กรอบวิธีการปฏิบัติมาก่อนน้านี้แล้วนะครับผมกออนุญาตนํามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเวลาเราทักสลัดกันเนี่ยเราไม่ไม่ต้องจับมือกัน นะฮะเราอยู่ห่างางกันแล้วก็อาจจะเป็นการยกมือเป็นเป็นการส่งสัญญาณพร้อมกับสลามอัสลามอลยคุ่มนะครับว่าอันนี้เป็นการทักสลามไปยังผู้ที่ถูกทักเนี่ยนะครับเขาจะได้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นการทักสลามนะ,ะอีกฝ่ายที่ถูกทักสลามเนี่ยก็จะได้รับว่า mm hmm. วาเลกุุสลามนะครับเราไม่ต้องมีการจับมือความผูกพันอะไรต,ต่างๆนะครับเราก็คงยังมีกันอยู่นะครับ ผมขออนุญาตที่จะได้เรียนกับท่านผู้ฟังนะครับว่าถ้าเราดูตัวเลขวันนี้เนี่ยถ้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับวันนี้เองเนี่ยทางตัวแทนกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรังเนี่ยก็ได้เรียนกับท่านผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดตรังด้วยความเคารพนะครับว่าถ้าอย่างไรสถานการณ์ที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นกว่ากว่านี้นะฮะจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย ทางคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเนี่ยก็อาจจะต้องหารือกับทางท่านผู้ว่าเพื่อที่จะาหาจุดเหมาะสมนะครับในการที่จะช่วยกัน,นป้องกันการแพร่ระบาดโรคที่กาลังกาลังเป็นอยู่ในขณะนี้นะอย่างในจังหวัดในจังหวัดสงขานะขออนุญาตท่านผู้ฟังด้วยความเคารพนะว่าอย่างในจังหวัดสงขลาผมจะพูดในส่วนของสํานักง,งานกรรมการอิสลามอย่างเดียวนะครับ ก็ได้มีประกาศออกมาแล้วนะครับว่างดการาละหมาดวันศุกร์นะรวมกันที่มัสยิดงดการละหมาดตะวนนะครับในายามค่ำคืนในเดือนอามาดอนแล้วก็งดการเอติกาฟนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดสงขลานั้นก็มีผู้ที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมากนะครับที่ผมเรียนกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เห็นว่า นะครับความสําคัญตรงนี้เนี่ยในส่วนของหลักคําสอนของศาสนาเนี่ยผู้นําของเราได้น,ะนำมานําบทบัญญัติเนี่ยมาใช้นะครับอย่างเต็มศักยภาพนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เกิดความนะสบายใจขึ้นนะครับมีพี่น้องบางท่านนะมีพี่น้องบางท่านอาจจะรับข่าวสารข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับสอบถาม กันเข้ามานะครับว่าไอ้เราเราไม่จําเป็นต้องละหมาดเออจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคือการละหมาดเนี่ยเราสามารถที่จะทํากันเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับอย่างละหมาดเนี่ยนะฮะละหมาดตะระแวกอย่างเงี้ยเราก็สามารถทํากันเป็นส่วนตัวที่บ้านนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปรวมกันที่มัสยิด โดยเฉพาะกิจกรรมในเรื่องของการร่วมร,รับประทานอาหารอันนี้เป็นกิจกรรมเสริมนะครับที่จะสร้างความรักความผูกพันกันขึ้นนะครับเมื่อมันอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราก็าไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอย่างนั้นนะฮะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปรวมกันแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารเพราะว่าถ้าเราไปทำอย่างนั้นในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับนอกจากเราจะไม่ได้รับความดีแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะยังเป็นการฝ่าฝืน อีกด้วยถามว่มาทำไมครับเพราะว่ามันจะมีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็จะมีความนายุ่งยากลําบากถ้าเผื่อไปนะเผื่อเราต้องการไว้ก่อนครับท่านผู้ฟังสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมาไล่กันนะไทม์ไลน์กันแต่ละของนะบุคคลนี่นะครับว่าไปอะไรกับใครตรงไหนบ้างซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากลําบากมากนะดังนั้นนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราก็ ใช้นะครับหลักการเหล่านี้แหละมาดูแลตัวของเราโดยเฉพาะผู้นำศาสนาแต่ละมัสยิดนะครับท่านจะต้องใช้โอกาสตรงนี้นะรสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องนะครับวันนี้เนี่ยท่านารักษาการประธานกรรมการอิสลามนะครับท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าอาจจะเป็นจะต้องใช้อาจจะจำเป็นต้องใช้นะครับเสียงาำสายของมัสยิดนะที่มีอยู่ในหมู่บ้าน นะฮะคือโดยปกติเนี่ยมัสยิดในแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีเสียงที่สามารถส่งถึงไปยังพี่น้องในชุมชนได้อย่างเท่วถึงอยู่แล้วดังนั้นในในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยก็ให้อิหมั่มเนี่ยได้พบปะก,กับพี่น้องนะในในแต่ละวันเนี่ยนะครับในช่วงที่ส่วนใหญ่แล้วพี่น้องเข้าที่พักแล้วเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ได้ยินได้ทั่วถึงกันนะถึงมาตรการการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา2019แล้วก็จะได้นำบทบัญญัติต่างๆเนี่ยมาอธิบายประกอบว่าทำไมเราจะต้องทำกันอย่างนี้ในบทบัญญัติในพระมหากรรมพีอันกุรอานนั้น่ะมันมีอยู่ตรงไหนบ้างที่สั่งวายิบหรือจำเป็นีจะให้เราเนี่ยต้องปฏิบัติแล้วก็ในพระจริยวัตรของท่านศาสดามหัมัสลลองหรือาลมีพจนา ตรงไหนบ้างนะมีรีวายะตรงไหนบ้างมีประวัติอย่างไรที่เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นแล้วเนี่ยท่านศาสดาสโลลลอรอสลตามเนี่ยสั่งให้เราเนี่ยต้องทําอย่างไรซึ่งมันก็จําเป็นที่จะต้องมาทําความเข้าใจกันบางทีเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยดังนั้นในบทบัญญัติที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้นํามาพูดด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ เมื่อเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยบางทีบทบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวเอาไว้ถึงรูปแบบแนวทางนะครับการป้องกันเรื่องนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ถูกนํามาทบทวนกันสักเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะครับเราในฐานะที่เป็นผู้นําทุกท่านเนี่ยนะครับหรือแม้ว่าจะไม่เป็นผู้นําก็ตามเนี่ยเราจะต้อง ใส่ใจแล้วคราวนี้เราจะต้องตระหนักแล้วนะครับเราจะต้องให้ความสําคัญกันแล้วนะครับซึ่งความดีมันก็จะเกิดขึ้น 1. เราได้ปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาส,สนานะครับอันที่สองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราได้รับไปพร้อมๆกันนั่นก็คือความปลอดภัยนะครับความไม่สุ่มเสี่ยงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็ เป็นขวัญและกําลังใจให้กับพี่น้องนะครับได้มีความมุมั่ะสบาดอดทนขันติกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสําหรับรายการวิทยุอมอนวันนี้การลาสินอดนะขออนุญ,ญาตท่านผู้ฟังได้หนึ่งการลาสินอดวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่18นาฬิกานาทีในขณะนี้ก็ใกล้เวลาที่จะลาสินอดกันแล้วก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไปอินชาลอลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใน Okat tobei kha samrap wani wabilay warahmatullahi wabarakatuh